สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ดูซันก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจอยู่ที่นี่หรอกแต่ว่าวันหยุดยาว3วันนะไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บ้านเดียวอ่ะผื่นก็จะขึ้นใช่ป่ะเราก็เลยต้องมาลาที่ใดสักที่นึงที่นั่นก็คือลอนดอนนั่นเองนะครับพี่ดูซันก็เลยมาเดินเล่นที่ลอนดอนครั้งนี้นะพี่ดูซันก็จะไม่ถ่ายอะไรที่แบบว่าเคยถ่ายไม่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดอะไรที่เคยถ่ายแล้วเนี่ยไปกลับไปดูในคลิปลอนดอนได้5คลิปที่เคยถ่ายมาครับวันนี้ก็จะมาประมาณเก็บตกจากที่ครั้งที่แล้วไม่เคยทำหรือที่พี่ดูซันเรียกว่าคลิปซ่อมนั่นเองนะครับที่แรกที่พามาเลยเนี่ยก็คือตึกเดอะเชนะครับนี่ข้างหลังที่จะเห็นนะนี่เห็นไหมตึกสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือตึกเดอะเชนะครับอยู่ที่สถานีอะไรนะลอนดอนบริดจ์นะก็มาลงนั่งจูบิลีไลน์นะมาลงที่ลอนดอนบริดจ์นะครับแล้วก็ขึ้นตึกได้เลยแต่วันนี้บิวซังก็ไม่ได้ขึ้นอีกแล้วเพราะว่าบิวซังรู้สึกว่าไม่อยากจะขึ้นไปบนตึกสูงแล้วล่ะถ้าบอกตึกนี้นะสูง310เมตรถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดในยุโรปนะก็ใครอยากขึ้นก็ขึ้นไปได้นะข้างบนก็มีบาร์มีอะไรอย่างเงี้ยมีห้องชมวิวอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปดูข้างบนได้วันนี้นะก็อาจจะเสียงเซ็กซี่นิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยมายังไม่หายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไงพอไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมก็เลยป่วยเลยพอออกต้องออกมาเยียวยาโดยการมาเที่ยวนี่แหละนี่นะก็ออกมาจากสถานีลอนดอนบริดจ์นะครับก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอนี่เลยบอรอชมาร์เก็ตนะเดี๋ยวไปดูกันว่าในตลาดลอนดอนเขามีอะไรขายกันบ้างก็เป็นตลาดขายของเบียร์นี่มีน้ำปั่นด้วยมีของกินมีให้ชิมฟรีไหมน่ะนี่นะนี่คือพวกสัตว์ต่างๆนะนี่ละร้านนี้เขาก็ขายพวกช็อกโกแลตบราวนี่หรือเป็นเค้กอะไรเงี้ยน่ากินนั่นเลยดูแล้วดูช็อกโกแลตบราวนี่อันนี้แค่32ปอนด์เองนี่อันนี้ให้ดูผักต่างประเทศตัวนี้เป็นหัวบีหรือเปล่าแล้วมะเขือเทศแบบว่าดูสีสันน่ากินมากเลยอ่ะมะเขือเทศแบบช้ำเลือดช้ำหลองสีเหลืองสีแดงแดงระเรื่อระเรื่ออะไรเงี้ยมีอะไรผักอะไรม่วงๆก็ไม่รู้ผักสีสันสดใสน่ากินจริงๆรู้สูตรร้านนี้นะก็จะขายมาตลอดนะนี่ผักใกล้ๆเลยอันนี้5ชิ้นนะ5ปอนด์ถ้าเกิด2กล่องก็ได้9อันนะรู้แบบว่าดูเค้กที่แบบน่ากินนั่นเลยดูสิโอ้ยสวยสวยงดงามโอ้โหน่ากินจริงๆเนี่ยดูราคาหน่อยสิราคาก็รับได้นะดูนี่สิเป็นเหมือนมากระลองแบบมีสอดไส้ครีมด้วยอู้น่ากินขนาดเลยนี่ส่วนร้านนี้เขาก็ขายเป็นช็อกโกแลตดูน่ากินแล้วดูคนในตลาดสิคนในตลาดบอกว่าเยอะมากเลยอ่ะนี่ร้านนี้นะเขาขายโฮมเมดเวจี้เบอร์เกอร์ด้วยอันนี้ก็คือราคานะส่วนหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขากำลังทอดอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้ขายไส้กรอกเยอรมันโอ้โหไส้กรอกใหญ่มากอะดูดิโอ้โหดูที่มือทั้งดุ้นอย่างนั้นเลยอะไส้กรอกยาวมากอะดูดิก็จะมีนะมีอันนี้คือเป็นแฟรงก์ฟูร์ต 39แล้วก็มีอะไรอะแบรดวูด 4.5 นี่ส่วนร้านนี้เขาขายเป็นวาร์ฟนะเขาจะเอาแผ่นแป้งทำเป็นรูปจานเนี่ยแล้วก็จะใส่เป็นไก่หรือว่าเป็นหมูเป็นเนื้อลงไปนี้นี่ส่วนร้านนี้เขามีให้ชิมฟรีด้วยแหละดูตาชิมไปแล้วมันคล้ายๆขนมไทยอ่ะคล้ายๆเหมือนมันแล้วก็บวกกับมะพร้าวข้างในแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อเหนียวอ่ะขนมเหนียวงั้นอ่ะก็อร่อยดีนี่ร้านนี้ขายออร์แกนิกไอซ์ที 2.5 ยูโรแล้วนอกจากศิลปะไอ้นอกจากอาหารนะเขายังมีพวกขายศิลปะอีกด้วยอย่างแบบร้านนี้ก็เอาจานมาขายจานเป็นรูปอาหารอะไรเงี้ย
คือว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่มีตังค์จะกินอาหารดีๆใช่ป่ะแล้วก็ซื้อข้าวมาแล้วก็อยากกินปูอ่ะซื้อจานปูมาแล้วก็ตังค์ก็มองปูไปแล้วกินอยากกินกุ้งมังกรก็ซื้อจานลูกกุ้งมังกรไปแล้วก็กินกับจานลูกมังกรอร่อยดูมากว่าผลไม้มีอะไรอันนี้นะก็มีส้มนะเห็นป่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่นี้ 2.5 นะต่อกล่องแล้วก็อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่เขาบอกเป็นเบสบลูเบอร์รี่นะ 1.5 แล้วก็อันนี้เป็นราสเบอร์รี่ที่คุณสั่งชอบกินไงเนี่ยคล้ายๆสตรอเบอรี่แต่ว่าข้างในเป็นตัวพวงแล้วก็มีแบล็คเบอร์รี่อันนี้อันนี้ก็ 1.5 เหมือนกันก็มีแอปเปิ้ลมีองุ่นเชอร์รี่อะไรเงี้ยน่ากินน่ากินหรืออันนี้สินี่อันนี้ลูกไหนวะแล้วก็มีลูกพีชกระโปรงแล้วก็มีมะเขือเทศมีพริกมาดูร้านขายผักบ้างอันนี้เปียมินท์แล้วก็มีไม่รู้จักเลยสักผักเดียวอยู่กันเองไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยมีเห็ดด้วยแล้วก็เห็ดนี้บอกว่าเห็ดใหญ่มากอ่ะดูนี่เห็ดนางฟ้าแล้วก็มีน้ำแบบน้ำอะไรโอลีฟออยล์ป่ะเนี่ยคุณให้ดูมะเขือเทศมะเขือเทศปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าร้านเนี้ยมะเขือเทศอ่ะเป็นอย่างนี้แหละมันจะหยิบเนี้ยอุ้ยนี่เชอร์รี่น่ากินเชอร์รี่อเมริกา92เพนนีต่อ1ขีดน่ากินอ่ะอุ้ยตัวนั้นเชอร์รี่อะไรก็ไม่รู้แพงกว่า 1.32 ปอนด์ต่อ1ขีดเนี่ยจะบอกนะว่าที่ต่างประเทศนะบิวซังอาจจะได้กินแตงเงาะแบบเนี้ยอันนี้ขาย100กรัมเนี่ย 1.88 ปอนด์1ขีดนะ 1.88 ปอนด์ได้เงาะสภาพแบบเนี้ยโอ้ยคนเยอะแยะเชียววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยที่สำคัญคือเป็นตอนประมาณเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงนี่ก็จะมีคนมาหาของกินอะไรกันเยอะแยะเลยนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อนะก็จะมีแบบว่าเนื้อสไลด์มีแฮมมีไส้กรอกอะไรเงี้ยขายแล้วก็มีนี่ด้วยมีขายเนื้อวันนี้เขาขายดักคอนฟิตนะ5ปอนด์ก็คือที่เขาทำอยู่ในมือเนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆแซนด์วิชเนี่ยก็เอาเป็ดป่นแล้วก็ใส่เข้าไปในขนมปังขากลางเนี่ยโอ้ยร้านนี้ขายอะโวคาโดนี่ให้ดูลูกอะโวคาโดนี่มันจะแบบรสชาติมันสักนิดนึงอ่ะนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกน้ำมันมะกอกโอลีฟออยล์นี่ซื้อไปแล้วไปหมักผมได้เปล่าไม่รู้นะมีให้ชิมด้วยมีต้องหลายแบบอะวิธีการกินก็มีขนมปังข้างๆนะแล้วก็มาจิ้มเงี้ยแล้วก็เงียบไปเลยเงี้ยโอ้นี่อันนี้คือร้านขายชีสนี่ชีสก็เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยดูสิเห็นไหมใหญ่มากทั้งก้อนเห็นดูสิแล้วเขาขายยังไงก่อนยังไงเขาก็ซื้อปุ๊บเขาก็จะตัดขายให้เลยอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสลามินะเป็นเนื้อสลามินี่แล้วดูอันนี้เขาก็ตัดชีสเป็นอย่างนี้ดูชีสร้านนี้กับก้อนใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกใหญ่กว่าแบบกะละมังกระบุงอะไรอย่างนี้เลยแล้วนี่สลามิของดีๆจะต้องนี้เลยต้องแบบขึ้นลาอย่างนี้ด้วยเนี่ยราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคล้ายๆขึ้นลาเหมือนกับปลาของดีต้องมีหนอนไทยอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วพอเขาหั่นออกมาใช่ป่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ข้างในจะดูน่ากินมากเลยทั้งที่ข้างนอกมันเปื้อนแป้งๆหรือราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นไงบรอชมาร์เก็ตนะครับก็ใครหิวๆนะก็มาได้เลยของที่ส่วนใหญ่ก็จะขายไปพวกเอาของอาหารอะไรเงี้ยแบบว่าของทำเองขึ้นบ้านเป็นตลาดขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยมากินกันได้นะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่อยู่ที่สถานีลอนดอนบริดจ์นั่นเอง